สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับแม้ว่า CB300R ที่หลายต่อหลายคนรอคอยกันจะยังไม่ได้เปิดตัวในงาน Motor Expo 2017ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาแต่ก็ได้รับการคาดการณ์กันว่ามันจะเปิดตัวในช่วงไตรมาสแรกของปีนี้เพราะว่าตามปกติแล้วช่วงเดือนกุมภาพันธ์นั้นจะเป็นช่วงที่ทาง AP Honda จะเปิดตัวรถโมเดลใหม่กันในทุกๆปีซึ่งนอกเหนือจากเจ้า CB300R ก็อาจจะมีโมเดลใหม่ๆคันอื่นพ่วงมาด้วยครับเราลองมารู้จักกันกับ CB300R กันให้ลึกซึ้งก่อนอื่นเลยจะบอกว่าในเรื่องอารมณ์การดีไซน์โดยรวมนั้นนอกเหนือไปจากไฟกลม LED ด้านหน้ารถแล้วที่เหลือนั้นก็ไม่ต่างจากรถในแนวสปอร์ตเนกเก็ตแบบปกติสักเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแฮนด์บาร์อลูมิเนียมด้านหน้าที่ยกสูงขึ้นมาและกว้างออกด้านข้างเพื่อให้ควบคุมรถสำหรับการวิ่งอย่างต่อเนื่องได้อย่างสบายๆและท่านั่งที่ขาเราสามารถหนีบถังน้ำมันที่ตัวรถนั้นออกแบบมาให้รองรับในจุดนี้ได้เป็นอย่างดีครับโดย CB300R นั้นมาพร้อมกับขุมพลังขนาด 286cc แบบ Double Overhead Camshaft 4 วาล์ว 1 สูบขนาดกระบอกสูบและช่วงชักอยู่ที่ 76x63mm อัตราส่วนกำลังอัดเท่ากับ 10.7:1 ระบายความร้อนด้วยหม้อน้ำซึ่งเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับ CBR300R CB300F และ Rebel 300นั่นเองครับซึ่งข้อดีก็คือเป็นเครื่องยนต์ที่ค่อนข้างจะเสถียรเอามากๆเพราะผ่านการทดสอบและปรับปรุงกันมาหลายครั้งแล้วกว่าจะมาถึงในโมเดลนี้ครับคาแรคเตอร์ของตัวรถนั้นจะเน้นแรงบิดและอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมในย่านความเร็วต้นถึงกลางมากเป็นพิเศษตามแบบฉบับของรถสูบเดี่ยวที่มีเครื่องยนต์ใน CC ขนาดนี้ให้แรงม้ามาสูงสุดที่31ตัวและทอร์คสูงสุดที่27นิวตันเมตรจ่ายน้ำมันด้วยระบบหัวฉีด PGM FIขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์6สปีดในขณะที่น้ำหนักตัวของมันนั้นอยู่ที่เพียง143กิโลกรัมเท่านั้นซึ่งถือว่ามันเป็นรถที่มีความคล่องตัวสูงและ CC ที่เพียงพอต่อการใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งการขับขี่ไปออกทริปสำหรับตัวเฟรมรถนั้นเป็นเฟรมผสมแบบมิกเพลสและเหล็กแบบท่อตัวรถ CB300R เองนั้นยังคงมีจุดเด่นเรื่องการติดตั้งโช๊คอัพด้านหน้าแบบอัพไซด์ดาวขนาด41มิลลิเมตรเบรกหน้าเป็นแบบเรเดียนเมาส์4ลูกสูบจานเบรกเป็นแบบ Floating Disc และ ABS แบบ IMU Base ในขณะที่ยางนั้นเป็นแบบเรเดียลในส่วนของหน้าจอการแสดงผลนั้นหากสังเกตดูจะพบว่ามันมีความคล้ายคลึงกับ CB150R เอามากๆในการวางตำแหน่งขององค์ประกอบต่างๆดังนั้นแล้วแน่นอนว่ามันจะมีไฟชิปไลท์ที่เอาไว้ช่วยเตือนในการเปลี่ยนเกียร์เมื่อถึงรอบที่กำหนดตัวเลขบอกตำแหน่งเกียร์และรายละเอียดในการวัดค่าต่างๆซึ่งมาในรูปแบบของ Fully LCD ในขณะที่ตัวถังน้ำมันนั้นให้ความจุมาที่10ลิตรครับซึ่งทางค่ายเองนั้นได้ให้การเคลมข้อมูลอัตราสิ้นเปลืองการใช้น้ำมันมาว่าเฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 30.2 กม. ต่อลิตรดังนั้นแล้วหากบรรจุถังน้ำมันเต็มถังเจ้า CB300R ก็จะวิ่งได้ถึงราวๆ300กิโลเมตรกันเลยทีเดียวครับจับตาดูในช่วงไตรมาสแรกของปี2018นี้ให้ดีครับสำหรับใครที่รอคอยเจ้า CB300R คันนี้รวมไปถึงโมเดลใหม่ๆคันอื่นๆจากทางค่าย Honda ด้วยครับ
ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ